สวัสดีครับเดี๋ยวในตอนที่2นี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่องเทมเพลตเป็นหลักเลยนะครับก็คือเราสามารถส่งข้อมูลให้กับตัวเทมเพลตได้นะครับไม่งั้นหน้าตาเว็บเราก็จะอยู่นิ่งกับที่เลยนะครับเทมเพลตที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราดูตรงนี้มันเหมือนจะเป็นภาษา HTML นะครับแต่ว่าจริงๆเราสามารถเขียนสคริปต์ลงไปได้นะครับเพื่อให้มันแสดงค่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งซินแท็กต่างๆเนี่ยจะอยู่ในสิ่งที่เป็นเทมเพลตไลบรารีชื่อจินจานะครับตัวนี้นะครับเราก็ถ้าสนใจก็ไปดูลิงก์ก็จะมีรายละเอียดนะครับเราก็จะดูแบบพื้นฐานนิดนึงวันนี้นะครับเราก็จะดูเรื่องการส่งค่านะครับแล้วก็ถ้าจะทำหน้าตาให้สวยกว่านี้นะครับมันจะมีเรื่องของเทมเพลตอินเฮอริแทนก็คือจะมีเทมเพลตที่เป็นโครงของหน้าตาเว็บอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราอาจจะดูง่ายๆสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ใช้นะครับก็จะหน้าเว็บก็จะหน้าตาสวยขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการส่งรับข้อมูลกับผู้ใช้เดี๋ยวเราจะดูตอนหน้าตอนถัดไปนะครับผมพยายามจะให้แต่ละตอนมันสั้นนิดนึงเราจะได้ทดลองทำไปได้ทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับโอเคการส่งข้อมูลจากในโค้ดไปให้กับเทมเพลตเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำได้แบบนี้นะครับเราก็สมมุติเรามีตัวแปรชื่อ name อย่างนี้แล้วกันนะครับเท่ากับอะไรดีสมชายแล้วกันนะครับเราต้องการส่งไปให้กับเราก็สั่งนี้ครับ name เท่ากับname นี้ครับคือ name เนี่ยจะเป็นชื่อของตัวแปรนะครับที่จะถูกอ้างได้ในtemplate นะครับส่วนอันนี้จะเป็นค่าซึ่งเราให้ค่าเท่ากับนี้ซึ่งจริงไม่ต้องเป็นตัวแปรเดียวกันนะครับ name 1อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้ให้เป็นตัวเดียวกันเลยจะได้ง่ายนิดนึงนะครับโอเคพอเรามีตรงนี้ปั๊บอ๋อเราอย่าลืมเราต้องมาสตาร์ทตัวนี้นิดนึงครับสตาร์ทปุ๊บมันจะ activate environment ให้นะครับถ้าไม่มีเราก็เรียกอีกตัวนึงเลยนะครับเรียกเปิด shell อีกอันนึงมันจะขึ้น env ตรงนี้ฮะถ้าไม่มีก็มันจะเรียก pip มันจะเรียก flask ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็สั่ง export ถ้า windows ใช้ set นะครับนะครับแล้ว export flaskเท่ากับ development อ่ะโอเคแล้วก็ฝั่ง flag กันนะครับหน้าตาเว็บเราก็อยู่ตรงนี้นะครับผมขอไว้ข้างๆตรงนี้แล้วก็ย่อนี่นิดนึงแล้วกันโอเคนะครับโอเคทีนี้เรายังไม่ได้เอาเนมไปใช้เลยนะฮะก็เนมไปใช้ยังไงก็เราก็ไปแก้เทมเพลตแล้วนะครับผมขอเลื่อนนิดนึงมันไม่ยอมขยับให้นะครับไม่เป็นไรนะครับวิธีการอ้างตัวแปรในนี้เราก็ใช้เครื่องหมายไงครับเนม hello นี่แล้วกัน hello นะครับเขียนอยู่ในปีกา2อันอย่างนี้นะฮะก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วนะครับสมชายซึ่งโค้ดตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่มันคงที่นะครับสมมุติว่าเราจะให้เป็นเวลานะครับเท่ากับเราจะใช้ date time นะครับ date time import date time อันนี้เป็นไลบรารีเวลาของ Python นะครับแล้วก็ส่ง time ไปให้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในเทมเพลตเราก็แสดงเวลาได้อย่าลืมว่ามันเป็นโค้ด2อันนะครับนะถ้าเรารีเฟรชก็เวลาก็จะต่างไปนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยสังเกตว่าเวลาจะเดินไปเรื่อยอ่ะโอเคอันนี้ก็คือการแสดงค่านะครับซึ่งข้อความตรงนี้จะถูกถ้ามันเป็นถ้าคุณรู้จัก HTML เนี่ยถ้าเกิดมันมีเครื่องหมายแปลกที่เป็น syntax ใน HTML เนี่ยจะถูกโคดโดยอัตโนมัติเช่นถ้าเกิดสมชายเราบอกเขียนว่าสมชายlove สมบัตินะครับสมมุติว่าเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะถูกโคดโดยอัตโนมัตินะครับไม่มีปัญหาว่าจะกลายเป็นเป็น tag ใน HTML นะครับถ้าต้องการจะอันโคดก็มีวิธีดูจัดการได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะโอเคอ่ะทีนี้ทำอะไรได้อีกสมมุติว่าเรามีข่าวอยู่แล้วกันนะครับเราอยากจะทำอะไรให้มันเป็นคล้ายๆเว็บข่าวแล้วกันง่ายๆทีนี้เราต้องทำจริงๆนะมันจะใช้ดัตเตอร์เบสนะครับแต่วันนี้เราใช้แบบเถื่อนๆก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับ
เราก็จะมีพาดหัวข่าวเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็น post news items นะฮะแล้วกันนะฮะเป็น array และในแต่ละ array ก็จะมีเก็บข่าวนะครับโดยในข่าวเราก็จะเก็บ2อย่างนะครับก็ผมจะเก็บเป็น python dict แล้วกันนะครับอันแรกก็คือ id ของข่าวนะครับเก็บเป็น dict ไปเลยแล้วกันนะครับนะครับเป็น ID ก็อาจจะเป็นข่าวเบอร์1นะครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวว่ามีในนี้ก็มี2อันแล้วกันครับพาดหัวข่าวกับเนื้อข่าวแล้วกันนะครับพาดหัวข่าวก็เป็นอาจจะเป็นอะไรนะโควิด19 update แล้วก็ในเนื้อข่าวก็มี this is a new on covid 19นะครับเอาคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะฮะแล้วข่าวที่2นะครับก็เป็นอะไรดีอะไรดีface mask update แล้วกัน file โอเค recent newsอะไรก็ว่าไปอ่ะสมมุติเรามี2ข่าวอ่ะ3ข่าวอีกอันแล้วกันครับเอาข่าวอะไรอัปเดตอันดีPython 4 Python 4 will be out soon อ่ะประมาณนี้นะครับเรามีข่าวเก็บอยู่ในอะเรย์แบบนี้ทีนี้เราจะเอาข่าวนี้ไปแสดงได้ยังไงนะครับเราจะข่าวนี้ไปแสดงได้ยังไงนะครับเราก็ต้องส่ง news items เนี่ยไปให้กับอะไรนะรายการข่าวนะฮะไปให้กับหน้าเทมเพลตนะครับเราก็อาจจะส่งไปตรงๆนี้เลยนะครับผมจะจัดอย่างนี้กันจะได้ดูง่ายนิดนึงนะครับอ่ะโอเคที่ news item เนี่ยมันก็จะต้องมีอันนึงผมใช้เป็น index เป็น id แล้วข้างหลังเป็นค่านะครับเราก็จะทำแบบนี้นะครับเราก็จะสั่งแล้วก็ news news items โอเคนะฮะมันจะได้ไหมเนี่ยลองดูครับลองดูใช้อย่างนี้น่าจะง่ายกว่านะครับต้องมี ID อีกอันหนึ่งเนาะทำอย่างนี้ไปก่อนครับเพื่อความง่ายครับผมจะเก็บให้มันละเอียดกันแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวพอเราใช้ดัตต้าเบสแล้วเราก็จะเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็โพสต์ไทเทิลสังเกตว่าข่าวอันนึงเนี่ยผมก็จะมีอยู่3ฟิลแล้วกันนะครับเราเขียนนี้ยาวนิดนึงแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการใช้นะครับแล้วมันจะใกล้เคียงกับที่เดี๋ยวเราพอไปเรียนเรื่องดัตต้าเบสเราก็จะใช้อย่างนี้นะครับข่าวอันนึงก็จะมีไทเทิลมีอันนี้แล้วก็บอดี้นะครับและนี้ก็จะเป็นPython จะเป็น dict นะครับข่าวอันนึงก็จะเป็นก้อนอย่างนี้นะครับซึ่งอีกหน่อยถ้าเราใช้ object อะไรก็จะง่ายขึ้นนิดนึงนะครับตอนนี้เราเอาแบบเถื่อนๆนิดนึงก่อนนะครับโอเคแล้วก็ body อย่างนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายข่าวที่3นะครับก็เป็น ID เบอร์3นะครับแล้วก็ title python 4แล้วก็ body โอเคอันนี้คือ new item ของเรานะครับเราจะส่ง new item เนี่ยไปให้กับ index เลยนะครับโอเคนะฮะโอเคเราจะส่งเป็น news item แต่เนื่องจากมันเป็น dict เราจะเอา value ส่งไปให้นะครับก็คือเป็นรายการของรายการของข้อมูลที่เป็นข่าวนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้แสดงอะไรนะครับตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวลองพิมพ์มาดูนิดนึงนะครับ print news items values ลองรันดูนะครับฟึบอ้าว error
อ๋อไม่มีดอทแวร์อ๋อมีตกผมตก S ไปครับโอเคนะครับลองรันดูนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นลิสต์เนี่ยครับมีแต่ละก้อนเป็นนี่คือค่าที่เราส่งไปให้นะครับแต่ละอันก็จะเป็นลิสต์ของดิกนะครับที่เป็น ID อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะเอาลิสต์ก้อนนี้ไปแสดงยังไงนะครับเราก็จะมาดูใน index นะครับในภาษาของเราเนี่ยครับในจินจ้าเนี่ยเราจะสามารถใส่โค้ดได้พวกลูปอะไรเงี้ยจะใส่ได้นะครับเราก็จะใส่นี่ครับ for item in newsตัวแปรเราชื่อ new item ใช่ไหมครับแล้วก็ for item นี้เลยนะครับแล้วก็ end for แบบนี้นะครับข้างในนี้เนี่ย item ก็จะแทนค่าข่าวแต่ละอันนะครับนี่เราต้องการจะแสดงให้มันเป็นรายการเราก็จะใช้ tag ul แบบนี้นะครับl นะครับข้างในนี้เราก็จะใช้แท็ก li นะครับเป็น item list item แล้วเราก็ใส่ item. title อย่างนี้แล้วกันนะครับดูซิได้ไหมโอเคนะฮะใน Jinja syntax เนี่ยนะครับ item เนี่ยจริงๆแล้วเป็น hash นะครับถ้าเราสั่งจริงต้องสั่งแบบนี้นะครับถ้าเขียนใน python นะครับนึกภาพไหมฮะซึ่งก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเทมเพลตไลบรารีมันต้องการให้เราเขียนง่ายๆเราก็สั่ง item.title ได้เลยนะผลลัพธ์ก็คือได้ title ขึ้นมาโผล่มาแบบนี้นะครับนี่คือข่าวนะครับเราก็จะใส่ this is recent news นะครับรายการข่าวก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราอยากให้คลิกเข้าไปดูเนื้อหาได้เราจะทำยังไงนะครับจะคลิกไปดูเนื้อหาได้ทำไงนะครับก็ไปดูโค้ดกันนิดนึงก่อนนะครับผมเอาปริ้นนี้ออกนะฮะขอสรุปตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับเราก็มีตัวแปร news item อยู่นี้นะครับเป็นรายการแล้วเราก็ส่ง value ไปก็คือเป็น list ของ news item ซึ่งแต่ละอันก็จะเป็น id 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 อะไรแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วที่หน้าจอเราก็ใน index นะครับเราก็เอา item มาแสดงทีนี้เราอยากจะให้กดได้นะครับแล้วเข้าไปดูรายละเอียดของข่าวนะครับเพราะนั้นกลับไปที่นะฮะการสื่อสารกับระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับคนที่เล่นเว็บเนี่ยวิธีการส่งข้อมูลเนี่ยมันทำได้2แบบแบบแรกก็คืออยู่ใน URL นะครับอย่างเช่นเรากดปุ่มนี้เราจะกดแล้วให้ลิงก์ไปอันไหนเนี่ยเราก็ใส่ข้อมูลของลิงก์ไว้ในลิงก์ในลิงก์ที่จะแสดงตรงนี้พอกดปุ๊บแล้วมันก็จะไปหน้าที่เราต้องการประมาณนั้นนะครับซึ่งเราก็สามารถจะบอกได้ว่ากดหน้านี้เราไปไหนนะครับวิธีนึงที่อันนี้ก็เป็นวิธีนึงวิธีนึงจะเป็นเขาเรียกว่าวิธีของการโพสต์ซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีนึงนะฮะเพราะนั้นเรามาดูก่อนครับว่าเราจะทำยังไงเราอยากให้กดปุ่มนี้เราไปดูข่าวที่1 นะฮะเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ครับเราก็อาจจะทำมองนี้เป็นลิงก์นะครับลิงก์ใน HTML ก็คือเป็น ahref นะครับเราก็ใส่สร้างลิงก์ไปนะครับแบบนี้เราก็ใส่ข้อมูลไปครับว่าลิงก์นี้ก็คืออาจจะเป็นทับนะ i news แล้วก็ใส่ id เข้าไปครับสมมุติเราใส่เป็นแบบนี้นะครับลองดูหน้านี้นะฮะตรงนี้จะขึ้นมาเป็นลิงก์ละนะครับลิงก์เนี่ยลิงก์ตรงนี้นะครับก็จะถ้าเราไปคลิกดูนะครับอันนี้จะเขียนว่า news ทับ1 news ทับ2 news ทับ3เพราะนั้นถ้าเกิดเราทำ URL เป็นแบบนี้นะครับพอกดเข้าไปโอเคตอนนี้มันยังเออร์เลอร์อยู่แต่ว่าสังเกตว่า1 2 3เนี่ยคือหมายเลข ID ของข่าวที่เราต้องการจะส่งให้ไปดูนะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นถ้าเราต้องการให้กดปุ่มนี้แล้วมันไปได้เนี่ยเราก็ต้องไปสร้างอีกฟังก์ชันนึงในโค้ด Python ที่จะเอาข่าวนั้นมาแสดงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำกันแบบเร็วๆสิ่งเราจะดูตอนนี้ก็คือเราจะทำไงให้คำสั่ง news แล้วก็ไอเทมตัวนี้มันส่งมาที่มาแมปกับที่เอกสารโค้ดใน Python ของเรานะครับเราก็สั่งแบบนี้ครับแอป route ถ้าจะตรงๆก็คือ news 1อย่างเงี้ยครับแล้วก็ข่าวที่1ไปแสดงโอเคไหมฮะ show news item อย่างเงี้ยครับก็จะเอาข่าวที่1ไปแสดงได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราอยากให้มัน
ช่องตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวแปรครับก็คือเป็นอะไรก็ได้1 2 3 4 5แล้วเราก็ข่าวเบอร์นั้นไปแสดงนะครับเราก็จะใส่ตัวแปรแบบนี้ได้ครับพอเขียนแบบนี้เนี่ย news แล้วก็ id แบบนี้นะฮะพอทำแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมันจะเป็นการแมปตัว URL เข้ากับโค้ดนะครับแบบที่ละเอียดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เขาเรียกว่า routing นั่นเองพอเราสั่ง ID แบบนี้นะครับในฟังก์ชันตัวนี้จะรับตัวแปรตัวหนึ่งชื่อ ID นะครับเราก็สามารถเอา ID เนี้ยไปใช้เอาข่าวออกมาได้เลยนะครับเราก็ news item นะครับเท่ากับ news itemsID อันนี้นะครับแล้วเราก็เอาข่าวนี้ไปแสดงนะครับแล้วก็ return render template เราต้องไปสร้างข่าวงานนะครับก็เป็น show item new item แล้วกัน .html เราก็ส่ง new item ไปเลยนะครับ new ส่งไปให้เลยนะครับเราจะมีข่าวตัวนี้ไปแสดงอ่ะเรามาเขียนเทมเพลตแบบเร็วๆครับไอเทมไม่มี S นะครับแล้วก็HTML body ครับแล้วก็ H1 แล้วก็เราจริงๆเราควรจะแยกให้ตรงนี้ไปเลยนะครับเราก็จะเป็นtitle เท่ากับ new item title แล้วก็ id id แล้วก็ body new itemsbody ส่งไปให้อย่างนี้เลยนะครับที่ฝั่ง new item เราก็แสดงtitle ได้เลยนะครับตรงนี้ title แล้วก็ p body ลองดูนะครับว่าได้ไหมครับชิปอ้าว key error 1อ๋อโอเคโอเคคีย์ตรงนี้มันจะเป็นสตริงนะครับเราต้องมาแปลงเป็นอินก่อนนะครับลองดูใหม่นะครับคีย์ error id ตรงไหน new items อ๋อไม่มี s ครับผมมึนเองครับโอเคลองดูนะครับโอเคอันนี้ข่าวโควิดนะครับอันนี้ face maskอันนี้ Python 4นะครับลองมาขยายนิดนึงจะได้เห็น URL ข้างบนนะครับคลิกไปปุ๊บอันนี้ news tab 1นะครับ news tab 2 news tab 3นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราสามารถเชื่อมเราสร้าง URL ให้เชื่อมกันได้นะครับแล้วก็ส่งพารามิเตอร์ที่เป็น ID ถึงกันได้นะครับตัวนี้ก็กลับมาดู flow ทีนะครับเข้ามาที่หน้านี้ปุ๊บหน้าแรกพอมากดปุ่มนี้นะครับตัว URL จะถูกสร้างขึ้นด้วยสคริปต์ตรงนี้นะครับก็คือเราเอาหมายเลขข่าวเนี่ยนะครับมาแสดงพอเรากดปุ๊บมันก็จะพอกดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะไปที่ URL นี้แต่ URL นี้แสดงได้ยังไงนะครับ URL นี้แสดงได้ยังไงมันก็มาจากการที่เราแมป URL ตัวนี้นะครับแล้วตัวเลข1ก็จะมาที่ ID แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาแกะข่าวตรงนี้แล้วเราก็ส่งไปให้เทมเพลตอีกอันนึงซึ่งเป็น new item ตัวนี้ในการแสดงนะครับประมาณนี้ซึ่งเพจอันนี้ก็อาจจะมีลิงก์อีกอันนึงครับก็อาจจะเป็น ahref เท่ากับ slash นะครับ home แบบนี้นะครับกลับไปก็จะกลับไปหน้าแรกแบบนี้โอเคเกือบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามีอีกเรื่องนึงครับตอนนี้เนี่ย URL ต่างๆของเรานะครับที่เราใส่ตรงนี้นะครับเราเขียนลงไปสดๆนะครับเราเขียนตรงนี้ทีนึงแล้วเราก็มาเขียนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องพยายามรับประกันว่ามันแมชกันนะครับมันถึงจะเวลาลิงก์เนี่ยมันถึงจะไม่พังนะครับถ้าตรงนี้เราพิมพ์ผิดสมมุติว่าเราเขียนตรงนี้เป็น news แล้วตรงนี้เราโค้ดตรงนี้เราเขียนเป็น new สมมุติว่า new item เขียนตรงเขียนเป็น item อย่างเงี้ยนะครับ
นะครับถ้าทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยหน้าเนี้ยมันก็แสดงได้แต่พอกดลิงก์ไปปุ๊บมันก็จะไปบึ้มเพราะว่า URL มันไม่เชื่อมกันนะครับสังเกตว่าการที่เราต้องเขียนของ2อย่างเนี่ยนะครับซ้ำๆกันเนี่ยใน2ที่เนี่ยมันทำให้มีโอกาสที่จะเขียนโปรแกรมแล้วมันบั๊กได้ง่ายขึ้นนะครับในการตัวเว็บเฟรมเวิร์คที่ดีนะครับมันก็ควรจะต้องมีวิธีการช่วยเรานิดหน่อยนะครับซึ่งในโค้ดเนี่ยนะครับมันจะสามารถทำแบบนี้ได้ครับมันจะมีคำสั่งชื่อ URL for นะครับเรามาดูของง่ายตัวนี้ก่อนละกัน backslash ตัวนี้นะslash ตัวนี้นะครับที่อยู่ในหน้า news ตัวนี้นะครับเราก็ต้องจำเหมือนกันว่าอันนี้จะไปหน้าแรกที่ไหนใช่ไหมฮะเราจะใช้คำสั่งอันนี้ครับคำสั่งว่า URL for นะครับURL for แล้วก็ใส่ index เข้าไปครับลองดูนะครับปึ้งเราก็ได้ URL ของ index มานะครับซึ่งตรงนี้อาจจะไม่เห็นประโยชน์อะไรแต่ว่าถ้า index เราแมปไปที่ตัวอื่นนะครับ URL มันก็จะตามตรงนี้จะตามไปด้วยลองดูนี่นะฮะตอนนี้ไปที่ดูข้างล่างนะฮะข้างล่างไปที่เปล่าๆใช่ไหมฮะถ้าใน index เราดันไปเปลี่ยนบอกว่าโอเคหน้าแรก index เนี่ยเราไปที่เมนอย่างนี้ดูนะฮะที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมไปที่เมนเหมือนกันนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเมนหน้าslash ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะลิงก์ไปถูกเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะก็จะลิงก์ไปถูกนะครับโอเคทีนี้เราลองไปใช้ตัวสำคัญอีกอันนึงครับรีเฟรชอีกทีนะครับเราอยากจะทำตรงนี้นะฮะด้วย URL for นะครับเราก็มาทำแบบนี้ครับตรงนี้นะฮะแทนที่จะลิงก์เป็น news ตรงนี้นะครับเราก็สั่ง URL forตรงนี้ทำเหมือนแสดงค่าเลยนะครับก็สั่ง URL for นะครับแล้วก็โค้ดชื่ออะไรนะฟังก์ชันเราชื่อ show news items นะครับ show news item นะครับแล้วก็ใส่ item ID เข้าไปแบบนี้นะครับไม่ได้เนี่ยนะครับต้อง URL for แล้วก็ ID เท่ากับ item ID นะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวนะฮะ slash เกินตอนท้ายโอเคมันก็จะแมปกันได้เรียบร้อยเลยนะฮะซึ่งตรงเนี้ย URL for show new item item ID เนี่ยนะครับก็จะเป็นมันจะถูกเอาไปแปลงเป็น URL ตามที่เราแมปไว้ตรงนี้เพราะนั้นถ้าตรงนี้เราเปลี่ยนชื่อไม่อยากเป็นชื่อ news นะครับเป็นชื่อ itemsนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมฮะ items แล้วมันก็จะแมปกันได้พอดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็น news นะครับโอเคไหมฮะ URL ก็เปลี่ยนตามการที่เราเขียน URL ตรงนี้นะครับแค่ที่เดียวแต่ที่อื่นๆเนี่ยเราเรียกผ่าน URL for เนี่ยมันเป็นการลดการเขียนซ้ำซ้อนนะครับซึ่งภาษาซอฟต์แวร์นี้เราจะเรียกว่าคอนเซปต์ที่เรียกว่า don't repeat yourself dry นะครับ dry หรือแห้งนั่นเองก็คือเราพยายามไม่พูดอะไรซ้ำๆนะครับการพูดซ้ำเนี่ยมันก็จะเป็นบ่อเกิดของบั๊กนะครับก็คือเราเขียน2อย่างพร้อมกันถ้าเราแก้ที่หนึ่งมันไม่ไปแก้ที่หนึ่งเราพลาดไม่แก้ที่หนึ่งเราก็ได้บั๊กไปกินเลยนะครับเขียนนะเพราะนั้นก็จะลดการ hard code URL ลงตรงนี้นะครับเขียนฮะเพราะนั้นเทมเพลตเราก็จะยาวๆนิดนึงตอนเขียน URL ก็จะดูยาวๆนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเราทำอย่างนี้เพื่อความสะดวกของเราในอนาคตนั่นเองครับตัวนี้ก็จะดูยาวๆหน่อยแต่ว่าความยาวก็แลกมากับความ flexible คือเราอยากได้ URL สวยๆเราก็มาแก้ตรงนี้นะครับแก้ที่เดียวนะครับที่อื่นไม่พังนะครับเพราะมันเชื่อมกันหมดแล้วนะครับโอเคเพราะนั้นโดยสรุปนะครับเราแสดงตัวอย่างของการใช้เทมเพลตนะครับการเขียนรูปในเทมเพลตนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เอกสารอยู่ที่จินจ้านะครับตัวนี้ไปดูเซิร์ชได้นะครับจินจ้านะครับเราสามารถส่งค่าให้เทมเพลตได้โดยการส่งตัวแปรให้ไปแบบนี้นะครับตัวแปรนี้เอาไปใช้ในเทมเพลตได้หลายแบบก็คือเราพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะครับก็เป็นการแสดงตัวแปรไปเลยนะครับหรือจะ for loop ก็ได้จริงๆมี if มีเงื่อนไขอะไรเขียนได้เยอะแยะเลยนะครับนั้นก็ for loop ได้อะไรได้นี่คือการจากเทมเพลตจากโค้ด Python ส่งไปที่เทมเพลตทีนี้จากเทมเพลต
นะครับจะโฟลว์การทำงานต่างๆจะทำยังไงก็คือทำผ่านทางการลิงก์ด้วย URL นะครับเราจะ hard code URL ก็ได้หรือใช้คำสั่ง URL for ก็ได้นะครับ URL for เนี่ยจะรับประกันให้ว่าเราไม่เขียนการประกาศ URL ที่เป็น text ซ้ำๆกันนะครับลดปัญหาลงนะครับ URL ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนเครื่องมือนะครับที่ให้เราลิงก์ระหว่างหน้าเพจเข้าด้วยกันนะครับ new 2ตัวนี้พอเราเห็น new 2ปั๊บที่โค้ด Python นะครับจะถูกแมปเข้ากับฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้เราก็มาแมปกับข้อมูลซึ่งเรา hard code ไว้ตรงนี้นะครับเราก็ส่งไปให้แสดงในหน้า news item ประมาณนี้นะครับโอเคโค้ดรวมๆก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราครั้งหน้าเราจะพยายามเขียนโค้ดให้เพิ่ม news item นะครับให้เราป้อนข่าวลงไปใหม่ได้นะครับเสร็จแล้วถัดไปนิดนึงเราจะลองเขียนกับดัตเตอร์เบสดูเราจะใช้ MongoDB นะครับเพื่อความสะดวกนะครับโอเคตอนที่2ยาวนิดนึงครับขอไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ